กำลังพาลุงหมอกกับรถไฟฟ้านะครับนี่คือ True Digital Park นะครับด้านนอกครับรถกับรถไฟฟ้าน้องต้องขึ้นด้านบนถ้าหากว่าไปตอนนี้ด้านล่างเนี่ยต้องเบียดแทรกกับการติดจราจรแน่นอนดังนั้นเราก็ต้องกลับรถไฟฟ้าครับข้างหน้าเป็นสถานีรถไฟหรือเปล่าครับเป็น BTS ใช่ขอบคุณครับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับจากสถานีปุณณวิถีมุ่งหน้าไปพระนั่งเก้าแต่เราต้องไปต่อสถานีที่หมอชิดนะครับหมอชิดเสร็จปุ๊บเราก็ต่อไปอีกอะไรสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใต้ดินเสร็จขึ้นบกขึ้นบกนี่จำไม่ได้แล้วเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีก็แล้วกันนะครับซึ่งตีตั๋วไปถึงหมอชิดนะครับไม่ยังไงต่อไม่แน่ใจไปตะลุยตอนนี้ก็อ่อนรุดแล้วครับแน่นอนนะครับผมมากับผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้าออกขบวนรถโปรดระวังช่องว่างระหว่างพื้นชันชาลากับขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please mind the gap between train and platform thank you ชอบก็คือเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีหมอชิดนะครับก็พาลงออกกับพระนั่งเก้านะครับหลังจากนี้เราก็จะไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่ง อยู่ใกล้กันเลยนะครับก็ดูรถไฟฟ้าใต้ดินครับนู่นเห็นไหมครับนู่นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไปต่อครับซึ่งผมว่าใช้เวลาเร็วนะครับไม่มีติดเลยนะฮะไปเรื่อยๆนะครับก็ส่วนมากคนก็ขึ้นลงก็จะชิดขวานะครับผมเกือบสะดุดแล้วนะฮะอีกไม่เกิน5วินาทีเราก็เจอรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับขึ้นที่สถานีจตุจักรนะครับแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะลงตรงไหนนะครับไปก่อนดีกว่านะครับไปก่อนก็รอลุงสักครู่ครับนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกของลุงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ผมก็ลงบันไดนะครับ
ลงบันไดหลังขานะฮะการตรวจคร่าวๆนะครับคร่าวๆส่วนชั้นที่เป็นชั้นลอยเนี่ยเหมือนใต้ดินเนี่ยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นเขาก็จะมีชั้นลอยที่เดินได้มีของกินอะไรแบบนี้ตรงจุดนี้ผมก็จะไปซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันแล้วเราจะไปไงต่อไปที่ตู้ที่ตั๋วนะครับนี่ครับลุงรออยู่ตรงนี้ครับก็คำอะไรอ่ะคำบอกเขาบอกว่าผู้โดยสารสามารถออกเหรียญโดยสารเพื่อเดินทางไปยังสถานีสายสีม่วงได้โดยที่เครื่องออกเหรียญโดยสารโดยไม่ต้องออกเหรียญใหม่ที่สถานีตะปูนนะครับจะกดตู้เองหรือว่าจะหรือว่าจะซื้อที่ตู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรตู้เสียนะครับพอดีเลยนะครับได้พอดีเลยพี่ครับเราผมจะไปพนังเก้าผมจะลงสถานีไหนครับสะพานพนังเก้าเลยครับมีสะพานแจ๋วเลยครับโอเคนี่มาถึงผมแล้วเดี๋ยวดูบางไผ่บางไผ่นั่งก้าวสองคนเด็กสอบใบมันไม่รับแบงค์มันไม่อ่านแบงค์ก็มันไม่อ่านแบงค์20ครับผมไม่อ่านแบงค์20ผมก็เลยต้องมาซื้อที่ตู้
ไปเลยคนเยอะมากพนัง9 2ที่ครับ1 2 3 4 84ไปลงที่ไหนอะครับเตาปูนสถานะ9เปลี่ยนลงที่เตาปูนโอเคเปลี่ยนลงที่เดี๋ยวนะจ้ะก็คือแค่สถานีเดียวเนาะจากนี่ไป2โอเคแพงบางขึ้นเตาปูนโอเคครับขอบคุณครับดีหยอดเหรียญครับเราก็หยอดเหรียญแตะครับแตะเปิดนี่ฮะลุงเปิดโป๊ะไปเลยครับแตะโป๊ะเปิดไปลงครับลงเดิมครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะชิดขวานะครับถ้าไปญี่ปุ่นทางด้านซ้ายเนี่ยเอาไว้เดินขวาไว้ยืนนะครับส่วนบางอะไรบางสถานีเดี๋ยวนะฮะผมขอนึกก่อนหลัก2หลัก2สายสีม่วงสายสีม่วงโอเคต้องย่างมาจากถามเจ้าหน้าที่สักครู่ครับพี่ครับอันนี้ไปเตาปูนป่ะครับเตาปูนถนนขอบครับก็มันยืนรอนะครับเป็นระเบียบเลยจากเตาปูนเราก็ค่อยขึ้นบกนะครับก่อนจะถึงเตาปูนก็4สถานีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ก็ยืนขนาบซ้ายขวาเพราะว่าคนตรงกลางก็ต้องออกมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปนะครับซึ่งในรถก็ดูครับแน่นโคตรนะครับเยี่ยมเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีตะปูนซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้าที่มันขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะฮะตอนนี้เราก็จะขึ้นบันไดไปสถานีสายสีม่วงนะครับซึ่งจะไปพนังกล้าวนะครับสายสีม่วงก็จะไปสุดที่บางบัวทองพวกเวสเกตบางบัวทองอะไรเงี้ยนะครับโดยใช้เหรียญตัวเก่านะครับไม่ต้องแลกเหรียญใหม่สามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าเราซื้อรวบเราเหมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยนะฮะแน่นอนตอนนี้เราก็สัญจรทางลงออกกับพระนางเก้านะครับโดยรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็บนบกครับคิดว่ามันสะดวกนะครับสบายนะครับไม่ต้องเจอรถติดนะครับเราแค่เข้าออกให้ตรงนะครับลำนี้แหละครับสีม่วงรบกวนเดินไปหัวขบวนเลยนะคะสีม่วงชานชาลาด้านซ้ายมือของท่านPacific Center North Tower Pacific Center พนังเก้าครับผมโอเครบกวนเดินหัวขบวนให้ก่อนนะคะสายสีม่วงนะคะชานชาลาด้านซ้ายมือของท่านนะคะรบกวนเดินด้านหัวขบวนให้ก่อนนะคะเดินทางขอบคุณค่ะไปได้ค่ะรบกวนเดินด้านหัวขบวนนะคะด้านหัวขบวนมีพื้นที่ว่างอยู่นะคะขอบคุณค่ะไปประตูการค่ะท่านแน่นก็รอขบวนต่อไปครับลุงขบวนจะว่างค่ะเดินมารอด้านนี้เลยนะคะขอบคุณนะครับ
ายไหมครับโอเคตอนนี้เราถึงสถานีพนังเกล้านะครับเรียบร้อยแล้วสุดท้ายใช้เวลาประมาณสักเดินทางชั่วโมงหนึ่งได้นะครับก็พาลุงหมอกก็มาท่องเที่ยวนะจ๊ะรถไฟฟ้านะครับนี่นะครับแบบนี้ก็จะเดินข้ามสะพานพระนั่งเกล้านะครับข้ามเจ้าพยาไปถึงออฟฟิศบ้านลุงหอกสุภาพอนาคตนะครับสถาบันหรือสถานีแห่งปัญญาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมผมก็เหมือนเดิมทดสอบสมรรถภาพครับจึ๊กไปก็เข้ารายการพอดีนะครับ2ทุ่มเพิ่งทุ่มเดียวเองผมว่าถ้ามารถไฟฟ้าถ้ามารถแท็กซี่นะครับคงจะแบบอีกนานนะครับติดนะครับติดหน้าดูแล้วครับเอ๋หยอดได้เลยครับนี่ครับหยอดครับลุงนี่ฮะโอเคบัตรสกรูนี้เขาใช้คีย์การ์ดนะครับเป็นบัตรเติมเงินไม่ต้องซื้อไม่ต้องต่อแถวสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับลงมาที่สเตชัน Ground Station นะครับลุงเดินไปนะครับไม่ต้องเรียกรถนะครับเดินข้ามสะพานไม่ต้องเรียกรถนี่สะพานพระนั่งเก้าครับ ครับก็ต้องไหวสิครับใช่ครับนี่ก็จะไปที่สะพานพระนั่งเกล้าครับโอเคเนาะข้ามไปมันก็ถึงละขึ้นขอไฟขอเชื้อเพลิงจุดฟืนนะครับลุงครับนี่ฮะตรงคืนพี่เขาก็นอนตรงนี้แหละฮะครับกินนอนอยู่นี่เสร็จครับไปต่อครับนี่ไงเห็นไหมฮะที่ผมมางับอากาศตลอดเวลาจุดนี้ก็เป็นจุดที่เกือบจะอยู่กลางของสะพานแม่น้ำ
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคือสะพานพระนั่งเก้านะครับชิดทิศของการเดินเนี่ยก็ใต้ลมนะครับซึ่งขวามือเนี่ยเป็นลมของลมบกนะครับซึ่งซ้ายมือเนี่ยเป็นลมทะเลรถไฟฟ้าที่เราขึ้นอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะใช่ไหมอันนี้ก็นึกแล้วเนอะมันมองไม่เห็นเนาะก็เนี่ยครับถ้าใครสามารถก๊อปปี้การเดินทางนะครับคือรถไฟฟ้ามาที่สถานีปลายทางพระนั่งเกล้านะครับแต่ถ้าหากว่านั่งเลยไปเนี่ยก็จะเป็นสถานีไซม้านะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเดินก็พระนั่งเกล้าจะสั้นกว่าส่วนไซม้ายาวกว่าแล้วก็ทิวทัศน์ของพระนั่งเกล้าเนี่ยจะได้เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะฮะถ้าหากว่าใครที่จะใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางมาที่ออฟฟิศลุงหงอกนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ต้องไปรถติดนะครับไปเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆค่อยๆมานะฮะมาถึงก็อย่าลืมย่างก๋วยจั๊บน้ำข้นข้าวหมูแดงหมูกรอบครับกาแฟสดนั้นจะต้อยนะครับหยุดทุกวันศุกร์นะฮะเปิดตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 13:00 น. นะฮะนี่ก็เจ้าสามสหายก็มารอนอตะกายนะฮะมันจะดีใจดีด้านะครับหนีออกมาเที่ยวข้างนอกนะครับนี่โยมันไปเรียกเพื่อนมันมาครับตะลึงแล้วหนูดูมันเฮ้ยถึงแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้ววันต่อไปสวัสดีครับ